วินโซโลทริปซีซั่น2โย่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวินโซโลทริปในคลิปนี้นะครับผมก็จะทำคลิปเกี่ยวกับการพาไปเที่ยวโดยสถานที่ที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรับชมรับฟังกันก็จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งสำคัญของจังหวัดระยองนะครับก็จะอยู่ติดชายทะเลเลยอยู่แถวๆปากน้ำนี่แหละครับเอาเป็นว่าก็โปรดติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็ได้เลยครับไปดูกันเลยไปดูกันเอาละครับท่านผู้ชมในขณะนี้ผมก็มายืนตากลมทะเลนะครับอยู่ที่หาดแม่ลำพึงของจังหวัดระยองโดยชายหาดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนระยองกันเป็นอย่างมากเลยสำหรับใครที่ต้องการจะมาเที่ยวต้องการจะมาเล่นน้ำว่ายน้ำหรือต้องการจะมาถ่ายรูปถ่ายคลิปต้องการจะมาชมวิวหรือแม้กระทั่งต้องการจะมานั่งปิกนิกริมทะเลก็สามารถมาได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณของท่าเรือริมทะเลครับผมก็จะเป็นท่าเรืออยู่ปากอ่าวอยู่ปากน้ำเลยสำหรับใครที่ต้องการจะมาดูหรือต้องการจะมาชมวิวก็มาดูได้มาชมวิวได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นท่าเรือที่เป็นแหล่งการค้าการประมงแล้วก็เป็นแหล่งเศรษฐกิจของจังหวัดระยองเลยก็ว่าได้และนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมครับเอาละครับท่านผู้ชมในตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บริเวณของศาลเจ้าแม่ลำพึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งแรกที่ผมจะให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็คือจะเป็นบริเวณของเสามังกรดูยิ่งใหญ่มากแล้วก็สูงมากด้วยแล้วก็มีลวดลายมังกรที่แบบว่าสวยงามมากสำหรับใครที่ต้องการจะมาดูมาชื่นชมก็มาได้แล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นรายชื่อคนครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศโดยรวมไปเรื่อยๆนะครับก็ท่านผู้ชมก็สามารถรับชมรับฟังตามอัธยาศัยก็ได้เลยนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของด้านหน้าของศาลเจ้าแม่ลำพึงครับผมโดยตัวศาลนะครับก็จะเป็นอาคารทรงแบบว่าสถาปัตยกรรมแบบจีนนะครับแล้วก็มีลวดลายมังกรที่สวยงามมากเลยสำหรับใครที่ต้องการจะมาเที่ยวต้องการจะมาถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอก็สามารถมาได้เลยนะครับในขณะนี้ผมก็ได้เข้ามาภายในอาคารศาลเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของด้านในของศาลเจ้าแม่ลำพึงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยอย่างที่ตาเห็นเลยสำหรับใครที่ต้องการจะมาเที่ยวต้องการจะมากราบไหว้บูชาก็
สามารถมาได้เลยนะครับรับรองท่านผู้ชมต้องถูกอกถูกใจและก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณของโซนศาลเจ้าหลังเล็กสำหรับใครที่ต้องการจะมาถ่ายรูปถ่ายคลิปหรือต้องการจะมากราบไหว้บูชาก็สามารถมาได้เลยนะครับรับรองท่านผู้ชมต้องถูกใจแน่นอนแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นประตูครับผมลวดลายสถาปัตยกรรมการวาดนี่สวยงามมากๆเลยแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นบริเวณของอีกโซนนึงนะครับก็จะเป็นโซนที่เอาไว้สำหรับดูเซียมซีนะครับของศาลเจ้าแม่ลำพึงใครที่เซียมซีแล้วก็มาดูได้และนี่ก็คือจะเป็นโคมไฟสวยงามมากสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมไปไหว้องค์เจ้าแม่ลำพึงกันนะครับแต่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศโดยรวมของบริเวณของรอบของโซนองค์เจ้าแม่ลำพึงให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนและนี่นะครับก็คือจะเป็นบรรยากาศโดยรอบครับผมก็จะตามนี้เลยอย่างที่ตาเห็นเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปถ่ายวิดีโอของโซนด้านในกันนะครับในส่วนของโซนด้านในนะครับก็คือจะมีหลังคาครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณของกระถางธูปครับผมสำหรับใครที่มาไหว้องค์เจ้าแม่ลำพึงแล้วก็อย่าลืมนำธูปมาปักบริเวณนี้ด้วยล่ะและอีกอย่างนึงองค์เจ้าแม่ลำพึงถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองบริเวณของปากน้ำระยองมาอย่างช้านานแล้วก็เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านแถวนี้มากชาวประมงที่ออกไปหาปลานะครับก็มักจะมาขอพรกับองค์เจ้าแม่ลำพึงเสมอนี่นะครับก็คือจะเป็นองค์เจ้าแม่ลำพึงครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะมากราบไหว้บูชาก็มากันได้เลยเพราะว่าเป็นองค์เจ้าแม่ที่คนแถวนี้ศรัทธากันเป็นอย่างมากใครที่อยากจะมากราบไหว้ให้ชีวิตดีขึ้นนะครับรวยๆเฮงๆก็มากันได้ดูคลิปกันจบแล้วชอบกับเราหรือเปล่าถ้าเกิดคุณชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องมีโซโลทิปใน YouTube แล้วก็อย่าลืมกดถูกใจที่แฟนเพจ Facebook ด้วยล่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับอย่าลืมไปที่ศาลเจ้าแม่ลำพึงปากน้ำระยองด้วยไปเที่ยวกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วก็รอลุ้นเอานะครับว่าคลิปหน้าผมจะทำอะไรแค่นี้นะครับไปล่ะ